นุกนิกใช้ MacBook Air เครื่องนี้ยังไม่ถึงปีเลยแต่สุขภาพแบตเตอรี่เหลือ 88% เดี๋ยวคลิปนี้จะมาแชร์ให้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะแล้วก็จะมาบอกทริคในการดูแลรักษาแบตเตอรี่ค่ะบอกก่อนว่า MacBook รุ่นที่นุกนิกใช้อยู่นะคะเป็น MacBook Air Chip M2 นะคะซึ่งระยะเวลาการใช้งานเนี่ยค่อนข้างสั้นนะเพราะว่าเพิ่งใช้งานเมื่อกลางปีที่แล้วถ้านับมาถึงตรงนี้ก็ยังไม่ถึง1ปีเลยแต่ตกใจมากตอนที่เข้าไปเช็คสุขภาพแบตเตอรี่นะคะที่แรกไม่ได้ตั้งใจจะเช็คแต่ก็อยากรู้ว่าใช้มาเกือบปีเนี่ยแบตเตอรี่มันลดไปมากน้อยแค่ไหนนะคะปรากฏว่ามันเหลือ 88% นะทุกคนสำหรับวิธีเช็คสุขภาพแบตเตอรี่ Mac นะคะเราเข้ามาที่เมนูนี้เลยค่ะการตั้งค่าระบบหรือว่า System Setting นะคะอันนี้จะเป็นเมนูบน Mac OS 14 นะคะทุกคนแล้วเราก็จะไปที่เมนูแบตเตอรี่นะคะจากนั้นเราแตะตรงนี้เลยสุขภาพแบตเตอรี่กดตรงเครื่องหมายอะไรเอ่ยตรงนี้นะคะเราก็จะเห็นว่าตอนนี้เปอร์เซ็นต์สุขภาพแบตเตอรี่ของเราอยู่ที่เท่าไหร่ก็คือความจุสูงสุดนั่นแหละอย่างที่บอกไปของนุกนิกเหลือ 88% นะคะแต่ว่าตรงนี้สถานะมันยังแจ้งว่าปกติอยู่ถ้าเกิดว่ามันเหลือต่ำ80อันนี้อาจจะต้องเอาแบตเตอรี่ไปเปลี่ยนแล้วนะคะก็ประมาณนี้สำหรับการเช็คสุขภาพแบตเตอรี่ค่ะหลังจากที่นุกนิกตกใจกับสุขภาพแบตเตอรี่ MacBook ของตัวเองนะคะก็เลยไปลองหาเหตุผลมาแล้วก็ไปเจอว่าพฤติกรรมการใช้งานของนุกนิกเองนั่นแหละที่มันทำให้เกิดสิ่งนี้ขึ้นมานะคะต้องบอกก่อนว่าการใช้งานเป็นแบบไหนเผื่อมีคนที่ใช้งานเหมือนกันนะคะแล้วก็เจอปัญหาเหมือนกัน1เลยก็คือนุกนิกใช้ MacBook เครื่องนี้ในการทำงานที่ออฟฟิศนะคะทำงานจันทร์ถึงศุกร์ก็จะใช้งานน้องตั้งแต่ 9 โมงถึงประมาณ 5-6 โมงเย็นเนี่ยนี่คือระยะเวลาการใช้งานน้องนะเสาร์อาทิตย์ไม่ค่อยได้ใช้ส่วนมากก็แค่ดูหนังฟังเพลงแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างวันที่ทำงานก็คือนุกนิกเสียบชาร์จกับจอตลอดเวลาแล้วก็มันจะเกิดการชาร์จขึ้นในระหว่างนั้นเหมือนเป็นการชาร์จไฟให้กับ MacBook เครื่องนี้ตลอดเวลานะคะอันเนี้ยเกิดการชาร์จไฟแทบทั้งวันเลยแล้วอย่างที่2ก็คือนุกนิกใช้ MacBook เครื่องนี้เป็นตัวชาร์จแบตให้กับอุปกรณ์อื่นด้วยก็คือเราเสียบต่อจอเสริม1ช่องแล้วใช่ไหมก็จะมีพอร์ต USB-C ว่างอีก1ช่องตรงนี้ก็มักจะเอาไปชาร์จพวก iPhone Apple Watch นะคะก็คือต่อไฟจากแบตเตอรี่ MacBook เพื่อชาร์จให้ iPhone แล้วก็ Apple Watch สิ่งนี้มันทำให้สุขภาพแบตเตอรี่เสื่อมไวมากนะคะเพราะว่าแบตเตอรี่มันถูกใช้งานดึงเข้าดึงออกอยู่ตลอดเวลาอันนี้ก็เป็นเหตุผลหลักๆนะคะที่ทำให้แบตเตอรี่ของ MacBook เครื่องนี้มันเสื่อมไวส่วนปัจจัยอื่นนะคะที่หลายคนอาจจะเกิดขึ้นได้1อย่างเช่นความร้อนใช่ไหมความร้อนถ้าเกิดว่าเรานั่งเล่น MacBook เครื่องนี้ในห้องที่มีอุณหภูมิร้อนจัดมันก็จะส่งผลต่ออุณหภูมิแบตเตอรี่แล้วก็จะทำให้แบตเตอรี่เสื่อมไวแต่ว่านุกนิกใช้งานในห้องแอร์ตลอดเวลานะคะนี้บอกไว้ก่อนเผื่อเป็นปัจจัยที่ทุกคนเอาไปประกอบการคิดตัดสินใจว่าทำไมมันเกิดขึ้นแบบนี้นะคะคือใช้งานห้องแอร์ประมาณ 99%นี่คือความร้อนมันไม่ค่อยเกิดขึ้นเลยแต่ว่ามันจะหนักตรงที่เราใช้งานแบตเตอรี่หนักเกินไปค่ะพูดมาถึงตรงนี้แล้วนะคะรู้ว่าเหตุผลที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มันเกิดจากตรงไหนใช่ไหมเราก็ควรจะแก้ไขหรือว่ารีบดูแลมันให้ตรงจุดนะคะนุกนิกก็มีทริคการดูแลรักษาแบตเตอรี่ของ MacBook มาบอกค่ะข้อแรกนะคะพยายามอย่าเล่นไปแล้วก็ใช้ MacBook เครื่องนี้ชาร์จอุปกรณ์อื่นไปด้วยนะคะหลักการมันก็จะคล้ายๆกับการใช้งาน iPhone นั่นแหละก็คือถ้าเราเล่นไปชาร์จไปแบตมันจะร้อนแล้วมันก็จะเสื่อมไวมันก็เป็นหลักการเดียวกันเพราะว่าแบตเตอรี่ที่ใช้งานมันเป็นลิเธียมไอออนเหมือนกันเพราะฉะนั้น MacBook ก็ควรปฏิบัติเหมือนกันนะคะก็คือถ้าเกิดว่าเราอยากจะชาร์จไฟให้อุปกรณ์อื่นก็ไปเสียบชาร์จอะแดปเตอร์เอาถ้าไม่จำเป็นจริงๆอย่างบางคนใช่ไหมไปข้างนอกแล้วลืมเอาอะแดปเตอร์ไปอันนี้แปลว่าเราสามารถเสียบไฟจาก MacBook มาชาร์จให้ iPhone ได้อันนี้ก็ไม่ควรทำบ่อยไม่ควรเกิดขึ้นบ่อยนะอย่าลืมพกหัวชาร์จไปด้วยไม่ควรใช้ MacBook เป็น power bank ตลอดเวลาค่ะข้อที่2ค่ะแนะนำให้เปิดการชาร์จถนอมแบตเตอรี่เอาไว้นะจริงๆแล้วMacBook ทุกเครื่องนะคะมากับค่า default หรือว่าค่าเริ่มต้นเขาเปิดการชาร์จถนอมแบตเตอรี่ให้เราแล้วอันนี้ลองเข้าไปเช็คดูนะคะว่าเราเปิดแล้วหรือยังเพราะว่าบางคนใช้ MacBook ทำงานแล้วเสียบกับจอคอมไว้นะคะแล้วก็แบบพับจอแล้วก็เดินออกไปเลยลืมว่ามันเกิดการชาร์จอยู่ตลอดเวลานะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมเปิดการชาร์จถนอมแบตเตอรี่เอาไว้เขาจะได้ปรับการชาร์จให้เข้ากับพฤติกรรมการใช้งานของเรานะคะก็จะคงการชาร์จไว้ที่ 80% แล้วก็จะชะลอการชาร์จช้าๆนะคะอัดประจุไว้ที่ประมาณ 90% เพื่อไม่ให้แบตเตอรี่มันเกินจนเกินไปแล้วมันก็จะไปเกิดการนับจำนวนรอบทำให้แบตเสื่อมไวค่ะ ข้อที่3นะคะแนะนำให้ใช้หัวชาร์จแล้วก็สายชาร์จที่มากับตัวเครื่องของเขาหรือว่าสายชาร์จเทียบเท่าสมมติว่าเราอยากมีสายชาร์จ2อันไว้ที่บ้าน1อันติดตัวไปข้างนอก1อันก็ลองเลือกเป็นยี่ห้อที่ได้รับมาตรฐานอย่างเช่นยี่ห้อที่มีขายในเว็บ Apple บิลคินนะถ้าทุกคนเห็นบ่อยๆแล้วก็ยี่ห้ออื่นๆที่เขามีมาตรฐานรองรับนะคะเพื่อให้มันเกิดการจ่ายไฟที่เสถียรตลอดเวลาแล้วก็ไม่เกิดการกระชากกระตุกของไฟอันนี้มีผลต่อแบตเตอรี่ของ MacBook เช่นกันค่ะข้อ4นะคะการใช้งาน MacBook หรือว่าการเอา MacBook ไปวางเนี่ยไม่ควรอยู่ในอุณหภูมิที่ร้อนจนเกินไปหรือว่าหนาวเย็นจนเกินไปนะคะเพราะว่าอุณหภูมิที่มีความเอ็กซ์ตรีมมากๆอย่างเช่นร้อนจัดเลยหรือว่าเย็นจัดเลยมันก็จะส่งผลต่อประจุการคายประจุของแบตเตอรี่ที่อยู่ใน MacBook นะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราใช้งานนะแนะนำให้พยายามไปนั่งในห้องแอร์หรือว่าอยู่ในห้องที่มีอากาศถ่ายเทมีลมพัดนะคะก็คืออุณหภูมิที่ตัวเรารับได้ถ้าคนรับได้นะคะอันนี้ก็พอไหวอยู่แล้วก็ที่สำคัญนะคะบางคนแบบพก MacBook ไปข้างนอกใช่ไหมแล้วลืมไว้บนรถอันนี้สำคัญมากเลยนะคือในรถมันมีอุณหภูมิที่สูงมากเพราะฉะนั้นเราไม่ควรทิ้งน้อง MacBook ไว้ในรถนะคะอันนี้จะส่งผลให้แบตเตอรี่เสื่อมไวเช่นกันค่ะข้อ5นะคะเป็นการใช้งานพื้นฐานทั่วไปที่ make sense อยู่แล้วก็คือเราไม่ควรชาร์จ MacBook ทิ้งไว้ตลอดเวลาค่ะบางคนใช้อะแดปเตอร์ไฟ67วัตต์100วัตต์ใช่ไหมบางคนใช้30วัตต์ก็ยังถือว่าโอเคแต่ถ้าเกิดว่าเกิดการชาร์จไฟอยู่ตลอดเวลามันก็จะส่งผลให้แบตเตอรี่ MacBook เสื่อมไวเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะวางชาร์จทิ้งไว้นะคะเรากลับมาดูน้องนิดนึงว่าเต็ม 100% หรือยังนะคะถ้าเต็ม 100% ก็ดึงปลั๊กออกเลยจะได้เป็นการประหยัดไฟในบ้านไปด้วยค่ะข้อที่6นะคะเราไม่ควรปล่อยให้แบตเตอรี่ MacBook หมดเกลี้ยงจนดับไปเองเลยนะคะอันนี้เป็นเบสิกพื้นฐานที่ทุกคนควรทำตามนะอันนี้สามารถไปปรับใช้กับ iPhone ได้เช่นกันนะคะเพราะว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะถ้าเกิดว่าเราปล่อยให้ MacBook แบตเตอรี่เหลือ 0% นะแล้วเราไปชาร์จมันก็จะเกิดการนับจำนวนรอบการชาร์จใช่ไหมแล้วจำนวนรอบการชาร์จใหม่เนี่ยมันก็จะส่งผลกับอายุการใช้งานของแบตเตอรี่เช่นกันเพราะฉะนั้นเราควรเลี้ยงแบตเตอรี่ของ MacBook ไว้ประมาณ 30-40% นะคะถ้าเกิดว่ามันขึ้นเตือนว่าให้ชาร์จแบตรีบเอาสายชาร์จมาเสียบชาร์จทันทีเลยนะคะอันนี้จริงๆเราไม่ควรปล่อยให้มันเตือนด้วยซ้ำนะถ้ามันเหลือ 5% หรือว่า 10% หรือว่าหมดเกลี้ยงบ่อยๆบอกเลยว่าสุขภาพแบตเตอรี่ MacBook ของเราจะลดไวมากๆค่ะข้อต่อไปนะคะเป็นเรื่องของการใช้งานเช่นกันนะคะคือเราจะต้อง1ปรับตัว2ก็คือตั้งค่านะคะการปรับตัวก็คือเราจะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้งาน MacBook ของเราอย่างบางคนชอบเปิดแอปหลายๆแอปทิ้งไว้เยอะๆพร้อมกันนะคะอันนี้มันก็จะเกิดการดึงพลังงานไปใช้เยอะแบตเตอรี่ก็จะหมดไวแล้วก็ต้องชาร์จบ่อยๆนะคะสำหรับวิธีการปิดใช้งานแอปพลิเคชันแบบปิดทิ้งไปเลยนะคะก็มีวิธีการที่เรียกว่า force quit นะคะก็คือการบังคับปิดนั่นแหละบางคนปิดเครื่องหมายกากบาทสีแดงออกไปแล้วเราคิดว่ามันหยุดทำงานแล้วใช่ไหมแต่จริงๆแล้วมันยังไม่ได้ปิดนะคะในบางแอปเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพามาดูนะคะวิธีการปิดก็คือให้เรากดปุ่ม command option แล้วก็ esc บนคีย์บอร์ดนะคะมันก็จะมาเจอกับตรงนี้บังคับออกจากแอปพลิเคชันนะคะวิธีการนี้สามารถใช้ในตอนที่เครื่องของเราค้างได้ด้วยอันไหนเราไม่ใช้งานนะคะเราปิดไปได้เลยเนี่ยเราบังคับออกไปได้เลยมันก็จะช่วยลดการทำงานของ MacBook ได้ดีเลยค่ะและอย่างที่2ก็คือให้ปรับลดแสงหน้าจอลงมานิดนึงนะคะอย่างบางคนทำงานในที่ร่มใช่ไหมในห้องที่มันมีแสงเพียงพออยู่แล้วก็ปรับลดแสงน้องลงมานิดนึงนอกจากจะช่วยลดอาการตาล้าแล้วนะคะก็ยังช่วยประหยัดแบตเตอรี่ของ MacBook ได้ด้วยเพราะว่าหน้าจอก็ใช้พลังงานเยอะเช่นกันนะแล้วต่อไปก็คือการตั้งค่านะคะให้เราเข้าไปปิดการตั้งค่าอย่างเช่น location service หรือว่าเอฟเฟกต์ต่างๆที่มันไม่จำเป็นสำหรับการใช้งานของเราเพราะว่าพวกนี้มันกินแบตเตอรี่ MacBook นะคะก็ช่วยๆน้องประหยัดไฟเราจะได้ไม่ต้องเสียบชาร์จบ่อยค่ะสำหรับการตั้งค่าบริการหาตำแหน่งที่ตั้งนะคะนี่ให้พิมพ์เมนูค้นหาตรงนี้เลยนะคะแล้วก็พิมพ์ว่าบริการหาตำแหน่งที่ตั้งนี่แล้วก็จะมาเจอกับเมนูอันตรงนี้นะคะคือเราสามารถเปิดใช้งานได้หรือถ้าจริงๆแล้วถ้ามันไม่ได้สำคัญขนาดนั้นนะคะสามารถปิดไปได้เลยMacBook ของเราเนี่ยก็จะประหยัดพลังงานมากขึ้นเพราะว่าเขาไม่จำเป็นต้องเสาะหาตำแหน่งที่ตั้งของเราเพื่อมาใช้งานกับแอปอะไรไม่รู้ที่ไม่จำเป็นนะคะสามารถปิดการใช้งานได้เลยข้อต่อไปอันนี้ก็สำคัญเช่นกันนะคะแนะนำให้อัปเดต macOS เป็นเวอร์ชันล่าสุดอยู่เสมอเพราะว่าเขาจะมาพร้อมกัน แก้ไขบั๊กที่เกิดขึ้นซึ่งบางทีเราก็ไม่รู้ตัวใช่ไหมว่ามันคือบั๊กเราอาจจะคิดว่าเอ้ยเราไปกดผิดหรือเปล่าแต่อันนั้นน่ะคือบั๊กทีนี้พอเป็น macOS เวอร์ชันใหม่นะคะ Apple เขาก็ใส่ตัวแก้ไขมาให้ด้วยเพราะฉะนั้นการทำงานของ macbook ก็จะลื่นไหลมากขึ้นไม่มีการไปทำงานซ้ำๆอยู่ที่จุดบั๊กนะคะอันนี้ก็จะช่วยประหยัดแบตเตอรี่ได้เช่นกันค่ะแล้วก็ข้อสุดท้ายนะคะสมมติว่าเรามี macbook หลายเครื่องมี2เครื่องอีกเครื่องนึงไม่ค่อยได้ใช้งานนะคะอย่าลืมเลี้ยงไฟ macbook เครื่องที่ไม่ได้ใช้งานชาร์จทิ้งไว้ประมาณ 50% ค่อยปิดเครื่องแล้วก็พับจอเก็บไว้นะคะอันนี้สำคัญมากเพราะว่ามันจะเป็นการให้แบตเตอรี่คุณชินว่ามันยังมีประจุไฟอยู่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ชาร์จไฟให้ macbook แล้วเอาวางไว้เฉยๆนะคะมันจะเกิดการคายประจุแบตเตอรี่เวลาที่เราเอากลับมาใช้อีกหนึ่งครั้งอะแบตเตอรี่มันก็จะดูเสื่อมไวแล้วก็ดูใช้งานได้น้อยค่ะเอาเป็นว่าใครที่ใช้งาน macbook อยู่นะคะไม่ว่าจะรุ่นอะไรก็ตามก็ลองเอาทริคนี้ไปปรับใช้งานดูนะคะหวังว่า macbook ของเราเนี่ยจะมีแบตเตอรี่ใช้งานได้ยืนยาวนะคะเพราะว่าเปลี่ยนแบตทีนึงก็เสียหลายตังค์เช่นกันค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง iMode Official ของเราด้วยนะคะหรือว่าใครใจดีกดซุปเปอร์แตงให้นุกนิกด้วยก็ได้นะเป็นกำลังใจให้นุกนิกแล้วก็ทีมงานค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ